ก่อนไปดูคลิปกันอย่าลืมกดเป็นสมาชิกของ SPY ด้วยนะและกดกระดิ่งให้ด้วยเด้อตาโลถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้พิษไร้ภัยจะเป็นคนใหญ่คนโตคนรวยคนจนคนอะไรก็ตามที่เป็นคนเนี่ยก็จะต้องถูกตรวจสอบอย่างรัดกุมและเท่าเทียมกันเพราะถ้าคุณมีพิรุธมีสิ่งผิดปกติแม้แต่ก้าวผิดนิดเดียวคุณก็อาจจะโดนจับหรือไม่ก็โดนยิงได้นะเพราะนี่คือ10อันดับพรมแดนที่ขึ้นชื่อว่าข้ามยากสุดๆทหารกุมเข้มเพื่อแบ่งแยกป้องกันประเทศของตัวเองจากนักทรงนักสืบอะไรอย่างนี้นะทั้งที่โลกเนี่ยมันก็เกิดมาก็มีแผ่นดินแผ่นเดียวก็มีแค่มนุษย์นี่แหละที่มาแบ่งแยกประเทศออกเป็นนี่ประเทศมึงนี่ประเทศกูนี่ประเทศเขาเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีประเทศไหนโหดๆกันมั่งไปดูกันเลยอันดับ10พรมแดนอินเดียปากีสถานความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแต่อย่างใดมันเป็นเรื่องมาตั้งแต่ยุคนู้นแน่ไหนก็ไม่รู้แหละยุคไกลๆอ่ะและปัจจุบัน2ประเทศเนี่ยก็ยังคงสถานการณ์ตรึงเครียดอยู่ตลอดเวลาโดยมีคนโดนยิงเสียชีวิตหลายรายอยู่นะเพราะว่าคนกลุ่มเนี่ยสงสัยว่าเป็นนักสืบหรือเปล่าข้ามชายแดนมาทำไมอะไรอย่างนี้นะขอแนะนำเลยนะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเดินมั่วซั่วข้ามพรมแดนโน่นพรมแดนนี่นะจ๊ะเก้าพรมแดนสหรัฐและเม็กซิโกระยะทางระหว่างพรมแดนยาวกว่า 1,950 ไมล์เต็มไปด้วยความตึงเครียดตลอดเวลาในฐานะที่เป็นประเทศที่มีการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมสูงทำให้ทหารสหรัฐจึงตรวจสอบเข้มมาตั้งแต่ปี 2007 เดี๋ยวนี้ทำก็มีนโยบายว่าเราจะสร้างกำแพงสูงกั้นระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกันนะ oh, no. และนอกจากนั้นยังมีคนโดนยิงเสียชีวิตนับหมื่นเลยทีเดียว8พรมแดนระหว่างซูดานกับซูดานใต้22ปีที่ผ่านมากับเหตุการณ์สงครามกลางเมืองในซูดานหรือ Civil War in Sudan ทำให้มีประชากรเสียชีวิตมากกว่า2ล้านคนเฮ้ยประชากรเป็นคนนะเว้ยทำไมรัฐบาลหรือการเมืองไม่บริหารแบบไม่ทำให้มันดีกว่านี้แต่เอาเหอะเราก็แค่ได้แค่พูดอะเนื่องจากการแบ่งพรมแดนการแยกประเทศระหว่าง2ประเทศเนี่ยออกเป็น2ฝั่งระหว่างซูดานเฉยๆกับซาวธ์ซูดานปัจจุบัน2แผ่นดินเนี่ยก็ยังคงแตกแยกกันอยู่จึงมีการสร้างรั้วกั้นกว่า 1,500 ไมล์แทบปิดตายห้ามคนเข้าออกเลยทีเดียว What? 7พรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่ว่าในอดีต2ประเทศเนี่ยแทบไม่มีโอกาสที่จะมารวมกันได้เลย yeah. แต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มมีโอกาสเลยนะแต่มันก็ wow. ยากเลยนะ เพราะว่า2แผ่นดินนี้ก็ยังมีทหารเฝ้ากลุ่มทั้ง2ฝ่ายมีทหารมากกว่า2ล้านนาย อีกทั้งยังมีความตึงเครียดแสนเปราะบางที่มากมายอาจจะส่งผลไปถึงนิวเคลียร์ที่อยู่เนิร์ดโคเรียก็เป็นไปได้นะ6. พรมแดนระหว่างแองโกลากับคองโกความสัมพันธ์ระหว่างคองโกกับแองโกลาเนี่ยมันก็แตกออกมาเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายอะนะมีปัญหาการขัดแย้งอย่างมากมายอีกทั้งยังมีการเนรเทศพลเรือนกว่า 50,000 คนรวมไปถึงปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงจึงทำให้ประชาชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกที่เคยถูกตกเป็นเหยื่อภายใต้การปกครองอันแสนกดขี่ข่มเขงโอ๊ยพูดถูกมั้ยเนี่ยอันแสนกดขี่ข่มเหงพยายามที่จะหลบหนีเข้าไปประเทศที่ปลอดภัยมากกว่าจึงทำให้มีการตรวจเข้มผู้คนในการเข้าเมืองต่างๆ 5. พรมแดนระหว่างเคนยากับโซมาเลียหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกทั้งสองมีสงครามกลางเมือง Civil War ที่เกิดจากการบริหารที่ล้มเหลวของรัฐบาล มีความรุนแรงเกิดขึ้นมากมายในภูมิภาคต่างๆ มีเส้นแบ่งเขตแดนที่แสนจะอันตรายมีภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่แผ่ความน่ากลัวของชายแดนนี้เป็นประสบการณ์ที่โหดร้ายสำหรับคนในพื้นที่เลยแหละ
มันแฟร์ไหมล่ะ no. 4. พรมแดนระหว่างเวเนซุเอลากับโคลัมเบียเนื่องจากสภาวะทางการทูตทั้งสองประเทศเนี่ยไม่มั่นคงเท่าไหร่และปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนกฎหมายของอีกฝ่ายที่ไม่ทราบข้อมูลอย่างแน่ชัดสร้างบรรยากาศอันไม่ไว้วางใจให้กันคุยกันไม่รู้เรื่องสรุปก็มีการตรวจเข้มชายแดนจึงมีผลลัพธ์คือก่อให้เกิดความรุนแรงอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของประเทศนั่นนะสามดินแดนระหว่างอิรักกับอิหร่านประเทศที่มีศาสนาเป็นใหญ่และคาดว่าน่าจะมีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไว้จำนวนมากการที่จะข้ามแดนก็เลยต้องมีเอกสารสูงมากๆต้องทำเรื่องโน้นเรื่องนี้เยอะมากๆเลยแหละระหว่างสองประเทศนี้เพราะถ้าหากมีสายลับหลุดเข้าไปก็อาจจะก่อให้เกิดสงครามต่างๆเป็นไปได้จึงมีการตรวจเข้มทุกจุดระหว่างสองประเทศนี้นะ2. พรมแดนซีเรียและอิสราเอลความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลของซีเรียและรัฐบาลของอิสราเอลเนื่องจากรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยได้สนับสนุนกลุ่มประท้วงในซีเรียอีกทั้งแถบประเทศเนี่ยก็ยังมีสงครามตลอด24ชั่วโมงทำให้มีการคุมเข้มการข้ามชายแดนเป็นไปได้ยากมากๆแหละถ้าคุณจู่ๆเดินเฉยๆเดินไปคุณก็อาจจะโดนยิงตายเพราะไม่มีเอกสารยืนยันอะไรแต่อย่างใด oh, no. และ1พรมแดนระหว่างปากีสถานกับอัฟกานิสถาน 1,500 ไมล์เป็นเขตกั้นระหว่าง2ประเทศนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่าง2ประเทศเนี้ยนะแต่ถูกซุ่มโจมตีหรือสายสืบลับจึงมีการตรวจเข้มไม่ไว้วางใจเฝ้าระวังภัยกว่า24ชั่วโมงตรวจตาอย่างหนาแน่นก็ดีแล้วแหละที่เลือกวิธีนี้ถ้าไม่ตรวจตาวิธีนี้วิธีที่เหลือคือสร้างสงครามให้จบให้สิ้นไปเลย oh, no. เป็นไงกันบ้างล่ะกับคลิปนี้ชอบใจอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้แอสด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าบาย